กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพทย์อาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์เช่นเคยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมสำหรับสายสดนะคะพูดคุยกันเลยลึกๆละเอียดละเอียดเลย024960493และ024960494ค่ะรวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามเรื่องวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606สำหรับช่วงนี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณนิชมนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมปี32นะคะไม่ได้บอกเวลามานะคะอาจารย์บอกว่าโสดมานานแล้วตั้งนานแล้วนะคะเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีแฟนจริงๆดวงนี้เป็นดวงของคนที่เป็นเขาเรียกว่าดวงลักษณะแบบนี้แปลว่าแต่งงานยากหรือแต่งงานช้าค่ะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีแฟนก็มีกันแป๊บๆก็เลิกเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนรักเขาข้างเดียวอะฮะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแต่งงานหรือว่าจะมีคู่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะยากเมื่อไหร่ดีคะถึงจะเจอค่อนข้างจะยากคู่ที่ค่อนข้างคบกันได้เหมาะสมปีหน้านะฮะต้อง7เมษาหลังวันเกิดคุณ7เมษาของปี59ถึงจะมีโอกาสเจอคู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาหมอดูเขาเรียกมีตำหนินะคือต่างวัยอาจจะเป็นไม้ค่ะนะครับแต่คิดว่าคงไม่ใช่เป็นไม้หรอกคงต่างวัยแล้วเป็นคนที่อยู่ถิ่นไกลจะมาเจอกันโดยบังเอิญค่ะนะครับประมาณสักหลังเดือนเมษาไปแล้วคุณจะเจอช่วงที่จะเจออยู่ในช่วงเดือนระหว่างมิถุนาถึงสิงหาคมของปี59ครับก็ลองดูนะฮะจะพบเจอใครเข้ามาในปีหน้าถ้าพบเจอกันก็ส่งข่าวๆกันบ้างได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลอยนภัสนะคะเกิดวันที่25มีนาคมปี06เวลาประมาณนะคะ 9-10 โมงเช้าค่ะอาจารย์ครับบอกว่าการเงินไม่ดีเลยทำอย่างไรดีคะช่วงนี้เป็นยังไงเอ่ยดูจากในดวงเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยการเงินเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะจริงๆแหละค่ะครับดวงนี้เขาเกณฑ์เงินรั่วอย่างหนักเลยปีนี้ค่ะซึ่งอาการเงินเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างจะรุนแรงคือหาเงินไม่ทันใช้และที่สำคัญก็คือรายได้ตอนนี้ตกต่ำลงค่ะคือเงินหรือรายได้ที่ได้มาในตอนนี้ต้องวิ่งหาเช้าเขาเรียกว่ามื้อต่อมื้อเลยรักษาหมุนเงินสถานการณ์เนี้ยตอนนี้เนี่ยนะจะขี้คลายในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะจะต้องใช้เวลาเกือบ2ปีต้องใช้เวลาเกือบ2ปีค่ะนะครับนะถึงจะขี้คลายได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะดวงนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะนะครับก็ไม่ต้องถึงกับกังวลนะแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องอดทนทำงานหนักอีก2ปีถึงจะขี้คลายในระดับที่คุณพอรับได้นะคะก็ทนนิดนึงอะไรทำได้ตอนนี้ก็ต้องทำแล้วก็ขวายคว้าไว้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณอภิสราค่ะ4เมษายนปี36นะคะเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะเรียนจบแล้วจะได้งานอะไรคะเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะจริงๆเนี่ยมันเรียนจบแล้วต้องถามว่าเรียนอะไรจะดีกว่านะครับดวงเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นปีที่มีอุปสรรคมากแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรแล้วอุปสรรคมันเยอะส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีงานทำค่ะนะเพราะดวงงานเนี่ยยังไม่ราบรื่นนักนะครับแล้วก็ปีนี้มักจะได้งานที่อยู่ได้ไม่ทนก็มีโอกาสได้ก็ได้งานนะคือดวงเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะฮะดวงนี้เริ่มดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักเดือนประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็เริ่มดีขึ้นก็พอจะได้งานเข้ามาทำแต่งานคุณปีนี้ยังคาดหวังมากไม่ได้เพราะมันยังไม่ทนค่ะนะครับต้องไปอีกสักระยะนึงปีหน้าได้ไหมครับ2ปีข้างหน้านี่งานยังไม่ดีนักนะครับ2ปีหน้าจนกระทั่งเป็นปีที่เป็นเจ้าเพศพอดี24เต็มนะครับถึงจะได้งานที่ถูกใจใช่ครับความพยายามหน่อยนิดนึงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะได้งานที่รู้สึกพอใจในกลางปีหน้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องทำใจนิดนึงว่างานที่ได้ไม่ค่อยดีนักแล้วยังอาจจะได้งานช้านะกลางปีหน้าเริ่มได้งานที่ถูกใจแล้วพอถัดไปอีกปีนึงคุณจะมั่นใจในงานที่ได้ทำค่ะแล้วก็จะภูมิใจกับงานที่ทำมากด้วยนะคะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณดวงพรนะคะเกิดวันที่6มกราคมปี13นะคะ
ไม่ได้มีเวลามานะคะเดี๋ยวรบกวนคุณผู้ชมใส่เวลามาด้วยเนาะนะคะวันนี้หลายท่านละถามว่าสุขภาพนะคะเกี่ยวกับขาจะหายไหมคะสุขภาพที่เกี่ยวกับขาคงไม่หายแล้วครับเพราะดวงนี้มีลักษณะของการเป็นโรคขาอยู่แล้วนะครับนะแล้วขาเนี้ยจะเป็นโรคยืดเยื้อเรื้อรังนะครับนะช่วงนี้จะหนักเรื่องที่เรื่องขาตลอดแล้วครับและที่คุณจะต้องดูแลสุขภาพขาให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะมีการผ่าตัดเรื่องขาครั้งใหญ่เลยใน2ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี61เนี่ยจะมีเกณฑ์ผ่าตัดขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มถนอมมันแล้วก็ดูแลใส่ใจให้ดีขึ้นมิฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ผ่าตัดใหญ่ในช่วงปี61นะครับก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่มีโอกาสหายขาดไหมคะดวงนี้มีจุดอ่อนที่ขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่การรักษาจะทำให้สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่อาจจะไม่เรียบร้อย 100% ก็ต้องเรียกได้ว่าดีที่สุดเท่าที่ได้เท่าที่ได้ครับก็ไม่ถึงกับหายเนาะนะคะก็สู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถนะคะ495ค่ะ495ทั้งหมดเนี่ยเลขเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคือ4ที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าความคิดจินตนาการการสร้างสรรค์นะการทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีในเรื่องการติดต่อสังคมนี่ก็ดีส่วนเลข9เนี่ยมันจะทำให้เลข4ตัวนี้มันมีพลังมากขึ้นก็ทำให้เป็นแอคทีฟอะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแต่บางทีก็ทำให้เป็นคนคิดสับสนมากเกินไปนะครับเลข9ที่ทำให้มีความสับสนและเลขข้างหลังเนี่ยเป็นเลข5แปลว่าบั้นปลายจะมีความสำเร็จเลขหลังเนี้ยคือสุดท้ายรถคันนี้ก็ทำให้มีความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะนะครับและเลขนี้รวมแล้วเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเป็น22เป็น4นะฮะเลขนี้จึงเหมาะกับการทำธุรกิจประเภทเซลแมนการขายพ่อค้าแม่ค้าดีที่สุดเลยเลขนี้ดีครับสมควรใช้ต่อนะคะดีใจด้วยครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะอ๋อสมัยพรค่ะอาจารย์ครับจ้าวันเดือนปีเกิดครับเกิดวันที่20มีนาคมอาจารย์พ.ศ.2513นะคะอาจารย์ครับเวลาครับ9โมงนิดๆนะคะ9โมงนิดๆนะครับเช้าเนอะครับแล้วอยากถามอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้งานก็แย่รายได้ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับโอ้ใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยดวงคุณมีแนวโน้มการงานคุณทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวครับไม่ทำงานค่ะทำงานมา10กว่าปีแล้วเป็นงานกี่เดือนใช่ไหมครับปีนี้งานของคุณเนี่ยอยู่ในแหล่งที่ไม่ดีนักแสดงว่าคุณจะต้องระวัง2อย่าง1คือความขัดแย้งในที่ทำงานอันที่2ที่ทำงานคุณนะมีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเหมือนกับว่าจะมีการปรับปรุงที่ทำงานใหม่นะครับแล้วการปรับปรุงนี้จะเกิดขึ้นประมาณสักกลางปีหลังเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับแล้วคุณอาจจะถูกโยกหน้าที่ไปในตำแหน่งหน้าที่ใหม่นะครับแต่งานเนี่ยมั่นคงนะฮะแต่ว่างานหนักขึ้นส่วนตอนนี้รายได้ไม่พอใช้เพราะมีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับคุณระวังนะฮะระยะนี้พยายามประหยัดประหยัดเงินนิดนึงแล้วก็ลดรายจ่ายลงสักนิดนึงเพราะคุณมีแนวโน้มหนี้เพิ่มขึ้นตลอดเลยอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นภาระคุณมากขึ้นนะครับไอ้นี่เห็นใจแล้วในดวงบอกว่าจะมีการปรับปรุงทำบ้านด้วยหรือครับตั้งใจอยากทำบ้านใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวล่ะคะไม่คือจริงๆปลายปีนี้คุณจะมีเรื่องการทำบ้านแต่ผมมองว่าเงินคุณหมุนไม่ไหวไงครับอ๋อค่ะแต่ว่าปีหน้าคุณจะก่อหนี้ทำบ้านจนได้นั่นแหละแต่เป็นหนี้ค่ะนะเอาแปลว่าอย่างนี้ดิจะมีดวงมีโชคไหมคะโชคตอนนี้พอจะมีครับนะแต่ว่าโชคเนี่ยจะไปมีตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเอาไปอย่างนี้ดีกว่าว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาไปแล้วอะนะค่อยๆดีขึ้นฮะค่ะครับใช้เงินประหยัดหน่อยนะครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นหนี้เพราะปลูกบ้านเนี่ยแหละครับนะคะมีอะไรที่จะถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อการขอถามอาจารย์คำว่าเปลี่ยนแปลงจากงานหรือว่าเขาจะเปลี่ยนปรับตำแหน่งคะคืออย่างนี้ฮะที่ทำงานคุณเนี่ยจะต้องมีการปรับตำแหน่งใหม่แล้วคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่อาจจะเปลี่ยนงานที่เคยทำอยู่ในช่วงปลายปีอยู่ในช่วงปลายปีนี้ก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาครับนะคืองานจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับอาจารย์คะถ้าสมัยพรถ้าอยากออกจากงานจะทำเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีขึ้นคะคุณทำได้2อย่างนะจริงๆดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมาะการทำงานหนักเพราะว่าคุณขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนใส่ใจเรื่องงาน
แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วชอบซ้ำๆไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาใช่ค่ะใช่ไหมฮะไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาชอบทำอะไรซ้ำๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ซ้ำๆเนี่ยก็คือน่าจะเหมาะกับทำอาหารเพราะคุณพอจะมีฝีมือทางด้านนี้อาหารที่ทำเป็นของร้อนๆนะเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะก็อาหารสดอาหารที่ต้มๆที่เป็นพวกต้มๆนะโจ๊กอะไรโจ๊กอะไรพวกนี้แหละครับสุกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะทำได้ดีครับเพราะคุณไม่ชอบทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ร้านชาบูกำลังดังเลยใช่ครับอาจจะเทนก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนๆนะฮะผัดร้อนๆครับทำแล้วดีเนาะครับนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีค่ะครับ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 สวัสดีครับคุณสมัยพรอ่ะนะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคงต้องพักกันสักครู่แต่ช่วงหน้าเรายังตอบเอสเอ็มเอสกันอยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามรวมถึงเรื่องของตัวเลขนะคะก็ส่งเข้ามาได้422-1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ